พาเดวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยครับแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสำหรับวันนี้เรามีตัวลำโพงนะฮะลำโพงบลูทูธนะครับตัวนี้ DIY มาแชร์กันนะครับเพื่อเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กำลังอยากจะทำตัวลำโพงบลูทูธเอาไว้ฟังเนาะเพราะว่าผมลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าไซส์ขนาดนี้นะครับก็มีราคาตั้งแต่ 6,000 ถึง 15,000 บาทก็เลยตั้งโจทย์ว่าเราจะสามารถทำตัวลำโพงไว้ฟังเองได้ไหมโดยใช้งบประมาณที่ย่อมเยาลงมานะครับสำหรับตัวเนี้ยเบ็ดเสร็จเนี่ยผมทำเนี่ยไม่น่าเกิน 3,000 บาทแล้วก็ได้เสียงออกมาในส่วนตัวผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับว่าเสียงมันก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวลองดูในรายละเอียดเนาะว่าผมใช้อะไรบ้างสำหรับตัวเริ่มที่ตัวบอดี้มันเนาะตัวโครงสร้างมันเนี่ยผมใช้ตัวไม้พาเลตนะมันจะเห็นรอยต่อเป็นไม้พาเลตแล้วผมก็มาตัดนะครับความหนาประมาณร่วม2มิลนะฮะ 1.5 ถึง2มิลมันมี2ไซส์ผมมีไม้ขนาดไหนผมก็ใช้ขนาดนั้นนะฮะก็จะมี2ไซส์ตัวหน้าเนี่ยรู้สึกจะ2มิลแล้วก็ตัวทับบนเนี่ยประมาณ 1.5 มิลไอ้ 1.5 เซนตัวนี้2เซนเนาะ20มิลอันนี้ก็15มิลนะฮะในการที่ทำเป็นตัวบอดี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมหาตลับเมตรมาวัดให้เพื่อนดูเนาะโอเคนะครับสำหรับความยาวของเขาเนาะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ16.5 นิ้วนะฮะเดี๋ยวผมวัดเป็นนิ้วเนาะแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยอยู่ที่10นิ้วนะฮะสูงขึ้นมาอยู่ที่14นิ้วนะฮะในการจัดทำสำหรับดอกลำโพงที่ผมใช้พอดีผมไปดูในอินเทอร์เน็ตเนาะมันมีรีวิวให้ดูพอดีผมชอบในส่วนของเสียงมันค่อนข้างใสฮะผมก็เลยค่อนข้างที่จะถูกใจแต่ประเด็นคือวัตต์มันน้อยฮะตัวเนี้ยมันมีประมาณ16วัตต์ผมอยากได้ให้มันแมทกับตัวขยายเนาะให้มันได้ภาพรวมเนี่ยก็ประมาณ50วัตต์ผมก็เอามาขนานกัน2ดอกเนาะแล้วก็อนุกรมกันวัตต์รวมก็จะอยู่ประมาณ60วัตต์เนาะในส่วนนี้ซึ่งขยายผมเนี่ยมันเป็นแบบ 2.1 มีแยกซับอิสระเขาเรียกบอร์ดฟ้าจะเป็นบอร์ดฟ้าซิงทองนะฮะข้างละ50วัตต์ในส่วนของเสียงกลางแล้วก็ขับเบสเนี่ยก็จะ100วัตต์ในส่วนของดอกตัวนี้นะเป็นยี่ห้อของ Sony ฮะดอกเล็กนะฮะผมก็ใช้ทั้งหมด1 2 3 4 4ดอกนะซ้ายขวาก็8ดอกดอกก็ประมาณ100บาทก็ตรงนี้ก็ตกประมาณ800บาทแล้วฮะแล้วก็มีดอกไอตัว Twitter เนี่ย2ตัวเป็นของHK ก็ตัวนี้ก็ประมาณ100บาทเหมือนกันครับก็เฉพาะดอกลำโพงชุดเล็กเนาะฝั่งซ้ายฝั่งขวารวมกันเนี่ยก็ประมาณ 1,000 บาทแล้วก็ในส่วนของลำโพงซับตัวนี้เนาะที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นดอกเขาเรียกดอกแอปเปิลนะฮะที่จะแชร์กันในอินเทอร์เน็ตนะฮะดอกประมาณนะฮะน่าจะเป็นดอก 4.5 นิ้วสำหรับดอกไอแอปเปิลตัวนี้เนาะผมเอามาอนุกรมกันครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นดอก4โอห์มแล้วก็เอามานุกรมกันให้ได้8โอห์มเพราะผมไม่อยากให้ตัว power ผมทำงานหนักเกินไปครับถ้าเกิดว่าเราเอามาขนานกันเนี่ยมันจะลง2โอห์มฮะไอตัว power มันก็จะทำงานหนักแต่มันได้วัดเยอะฮะขับเสียงดีฮะเสียงแรงดีแต่ว่าอนาคตยาวๆครับไอตัวขยายของเรานะฮะตัวแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันจะมีปัญหาผมก็เลยเลือกที่จะลงที่8โอห์มเอาครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้เบสหนักอะไรแต่ทำออกมาแล้วก็เบสถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับออกตัวก่อนนะครับอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เนาะมันก็ผมทำพอร์ตให้กับเสียงกลางด้วยฮะเป็นท่อสำหรับพอร์ตเนี่ยผมเลือกเป็นพอร์ตกลมเนาะเพราะว่าผมอยากให้ตัวเสียงมันออกมาเบสให้มันนุ่มฮะเพราะว่าเน้นฟังในบ้านแล้วก็ผมไม่ได้ต่อแบตเตอรี่เนาะเพราะว่าผมเสียบฟังฮะ
แล้วก็ไม่ได้ยกย้ายไปไหนก็เลยตัดในส่วนของแบตเตอรี่ออกในส่วนของซัพพลายก็ใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์เก่าของโน้ตบุ๊กเนาะ19โวลต์ตัวนี้นะครับแล้วก็มาต่อหัวชาร์จ DC ตัวนี้เข้าไปนะฮะสำหรับดูด้านในกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะสายก่อนเนาะสายไฟตรงนี้ผมใช้เป็นตัวไวนัสพันไว้เนาะเวลาผมเปิดฝาหลังเนี่ยมันจะได้แกะออกได้ก็เป็นแชร์ไอเดียนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของด้านในเนาะผมเลือกใช้เป็นพอร์ตกลมเนาะก็ใช้ท่อ PVC เราเนี่ยแหละครับสำหรับไอตัวพอร์ตที่ออกในส่วนของช่องเบสเนี่ยเนาะเป็น2นิ้วฮะแล้วก็ความยาวที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมก็ไม่ได้คำนวณใช้โปรแกรมคำนวณอะไรนะกะเอาครับก็ประมาณ8นิ้วฮะความยาวนะฮะตรงนี้ก็เป็นท่อ2นิ้วฮะยาวเท่ากันคือ8นิ้วตรงนี้เป็นเสียงกลางฮะก็ออกมาด้านหลังก็จะประมาณเนี้ยครับก็มีรูออก2ข้างโอเคครับในส่วนของด้านในกันฮะก็นะฮะในการติดตั้งในตัวลำโพงด้านในครับตัวนี้เป็นลำโพงตัวเล็กเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ติดตั้งด้านในเนาะเพราะว่าหน้าเรียบมันจะอยู่ด้านในด้านเดียวถ้าติดด้านนอกเนี่ยมันลงได้ไม่สนิทฮะก็เลยเอามาติดด้านในนะทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าทิกนิดนึงเนาะถ้าเราติดด้านในนะครับอย่างลำโพงผมเนี่ยมีพื้นที่แคบเวลาที่เราวางจะให้หน้าดอกมันตรงกับรูที่เราเจาะเนี่ยก็ทำได้ยากฮะดังนั้นเราควรที่จะมาร์กแล้วก็เจาะไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะประกอบเข้าเป็นรูปกล่องนะครับก็จะง่ายในการติดตั้งหน้าดอกเข้าไปกับให้มันตรงกับรูนะครับก็มาดูในส่วนของฝั่งทางนี้นะครับฝั่งเสียงกลางเนี่ยจริงๆดอกตัวนี้มันเป็นดอก full length นะครับให้เสียงออกมาครบนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะผู้ขายแล้วก็ตัว Twitter เนาะตัวเนี้ยผมก็ใช้ตัว C เนาะเป็นของ Bendix ค่า 2.2 นะฮะมาขนานกับไอตัวสีน้ำมันตัวนี้นะฮะค่า1ไมโครรวมแล้วก็ประมาณ 3.3 ไมโครผมอยากให้เสียงตัวเสียงแหลมเนี่ยมันออกเยอะหน่อยนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมชอบเสียงแหลมที่มันใสๆเนี่ยครับฟังเพลงลูกทุ่งแล้วมันได้อรรถรสนะฮะแล้วก็ในส่วนของเบสเนาะอย่างที่บอกเนาะเสียงเบสเสียงซับบูเฟอร์ตัวนี้ต่อเป็นอนุกรม8โอห์มนะฮะแล้วก็มาต่อเข้าตัวบอร์ดฟ้าซิงทองตัวนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะแล้วก็ผมเอาไอ้ที่กองขี้ปลานะเป็นใยแก้วเนาะมาบุไว้นะฮะเพื่อซับเสียงนะให้เสียงมันออกมาช่วยซับเสียงเพราะให้เสียงมันออกมามันนุ่มขึ้นเนาะเขาว่างั้นผมก็ไปฟังมาตามจากอินเทอร์เน็ตนะเพื่อนๆก็แชร์ไว้ตามนั้นผมก็ลองทำตามครับจะไม่ได้เป็นมืออาชีพอะไรเนาะเรื่องของการทำลำโพงบลูทูธเนี่ยก็ทำเอาไว้ฟังเองนะฮะเพราะว่าก็ถ้าไปซื้อเองก็แพงฮะแล้วก็ผมมีโมเพิ่มเนาะในส่วนของตัวนี้ฮะผมเพิ่มไปตัวคาปาเข้าไปถึง6ตัวนะ1 2 3 4 5 6ตัวเนี้ย 50,000 ไมโครครับแล้วก็50โวลต์ 10,000 ไมโครหรือจะเพื่อนจะใช้35โวลต์ 10,000 ไมโครก็ได้นะก็ให้ตัวแรงดันเนี่ยมันรับได้สูงกว่าซัพพลายเราเพราะซัพพลายผมใช้19โวลต์เราใช้35โวลต์ก็ได้ฮะนะผมมาขนานกันเนาะ6ตัวตามนี้แล้วก็ต่อไปคอมเข้ากับไอตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ฮะแต่ว่าผมต่อเข้าหลังปิ้นเนาะหลังจากนั้นก็ต่อสายลำโพงเข้านะฮะต่อเสียงซับเข้าแล้วก็เสียงแหลมเสียงกลางเข้าตรงนี้นะเสียงแหลมก็ขนานเข้ากับเสียงกลางก็ตามนี้ฮะ
เดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดูฮะว่าจะพอใช้ได้ไหมแต่อยากให้เพื่อนใช้หูฟังเสียบเนาะเพราะเวลาที่เราเทสแล้วก็ฟังผ่านโทรศัพท์เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงซับครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้หูฟังเนี่ยเราจะได้ยินเสียงซับเราจะได้รู้ว่าเสียงมันพอที่เราจะลงทุนทำเองไหมนะครับแล้วก็ถูกใจเพื่อนไหมครับก็เดี๋ยวติดตามชมครับขออนุญาตประกอบกับครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดูเนาะเป็นผ่อนหลังเนาะใช้แอดัปเตอร์นะ19โวลต์ตอนนี้ก็ประมาณ 4.7 แอมป์นะแอดัปเตอร์เก่าอ่ะเสียบที่พอร์ตผมต่อเป็นพอร์ต DC ออกมาตรงนี้เนาะอ่ะลองฟังเสียงดูดิพอไปวัดไปวาได้ไหมฮะเดี๋ยวลองฟังเพลงเทสเบสดูเนาะเดี๋ยวต่อบลูทูธก่อนนะฮะเทสเบสโอเคนะลองเทสดูเนาะครับก็เปิดดังมากไม่ได้ครับเกรงใจข้างบ้านก็โดยส่วนตัวผมให้ผ่านครับเสียงเบสออกหนักแล้วก็มีเสียงแหลมเสียงอะไรออกครบครับThank you.
เดี๋ยวเราลองฟังเพลงลูกทุ่งดูบ้างเนาะก็เป็นขวัญใจคนขายแรงเราลองดูเนาะว่าถ้าเราฟังเพลงลูกทุ่งเสียงจะเป็นยังไงนะฮะเพลงนี้ขวัญใจคนขายแรงก๊อปราชันตะวันแดงนะครับขออนุญาตนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองเทสเสียงก็ดูเนาะถ้าสไตล์เสียงที่มันเป็นเพลงลูกทุ่งเนี่ยเสียงจะออกมายังไงของน้องตรงหน้าแต่ว่าไม่อาจกันใจพี่ยังยืนมองส่งน้องหลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจความหวังแม้ใครสู้ทนแรงงานจนๆของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้อยวาสนาชิมชาโรคาของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหลือทนขอหน้ามนทนให้แรงใจหยาดเหงื่อแรงงานเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินทุกภัยอย่าเมินอย่าหนีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาแสงส่องไปความหวังแสนไกลคงใกล้เข้ามาสักวันมีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจคนขายครับก็คงแชร์กันไว้แค่นี้นะครับก็พาเดียไว้สำหรับการทำลำโพงบลูทูธนะครับไม่ใช้เองฟังเองนะครับในราคาที่ประหยัดต้นทุนลงนะฮะก็ไม่เกิน 3,000 บาทนะฮะตัวนี้เมื่อกี้ผมลืมบอกเนาะไอ้บอร์ดตัวนี้ผมได้มาราคาประมาณ700ฮะบอร์ดฟ้าซิงทองตัวนี้เนาะแต่ก็ต้องมาโมในส่วนของคาปาซิเตอร์เพิ่มฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมใส่แล้วก็ผมลองดูเนี่ยเสียงเบสไม่ค่อยออกฮะก็เลยโมในส่วนของคาพาเพิ่มไปนะฮะก็6ตัวฮะ 60,000 ไมโครนะฮะ35โวลต์ก็เสียงเบสออกมาเต็มฮะนี้ผมเปิดไม่สุดเนาะเนี่ยผมเร่งอยู่ประมาณเมื่อกี้ก็เร่งอยู่ประมาณเที่ยงหรือบ่าย3นะไม่เต็มรวมถึงเสียงแหลมเสียงอะไรนี่ด้วยฮะสามารถปรับได้อีกตามที่เพื่อนชอบแล้วก็เกณฑ์ตัวนี้ผมปรับไว้แค่ครึ่งเดียวฮะเมื่อกี้ก็เสียงถ้าเราฟังในบ้านนี่ก็เหลือๆฮะพอละฮะดังกว่านี้ก็ฟังแสบหูแล้วฮะก็พาเดวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนาะก็คงต้องขอจบคลิปการแชร์การทำลำโพงบลูทูธไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหากการนำเสนอขาดตกบกพร่องในส่วนไหนก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับรายละเอียดดีเทลอาจจะไม่ได้ลงนะครับก็แชร์ไว้เป็นไอเดียครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากกำลังมองหาดอกลำโพงรุ่นนี้เสียงมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ได้มาแชร์กันได้เป็นพอเป็นแนวทางครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ
ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ